ปล่อยเบิ้งให้รายการคันของทีม WG นะคะทีมจากสปป.ลาวนี่คุณยุบเกิน12ปีที่ว่าสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้นะในนัดที่3ก็คือว่าใส่ชนะ3นัดด้วยเมืองทีมจังหวะนี่เป็นทางด้านเบลเกตลากบานมาก่อนเจอคืนให้กับทางด้านคิวซ่าคิวซ่าไปมาทีไทเกอร์ปล่อยให้กับทางด้านโดด้านขวาให้กับทางด้านทีด้านขวาแฟงดิ้น1 2ไปรุ่นหรือเปล่าชิง1 2กับวิรุฒแฟงลากเข้าไปจ่ายมาที่ช่องให้กับทางด้านคิวซ่าอึ้งจังหวะนี้เป็นประตูทมิฬเองครับท่านนั้น WG นะครับขึ้นนำการแดนซ้อมมีสูงซึ่งรายการนี้เป็นรายการ JS Cup 2023ที่เป็นรายการของปุ๋ยที่สองเป็นดีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดขึ้นแล้วประตูที่สองของ WG ก็ได้จากจังมิ่งจังหวะนี้นะเป็นเอกลักษณ์บินเป็นคนขวานอันตรายนะถือเสียบในขวานในแค่โทษWG ของเขาได้จุดโทษก่อนที่จะเป็นทางด้านเบลเกตน้องทรายครับนาทียิงจังหวะนี้อันนี้เป็นภาพซาที่เขาถ่ายมาเนาะเป็นทางด้านเบลเกตเบอร์10นาทีอายุน้อยที่สุดของทีมของรายการยิงจังหวะนี้ฝึกซ้อมดูไปถึงทางเนาะปัดเด้อแต่บานมันแห้งข้ามเส้นไปกำการเป่าให้เปลี่ยนประตูสลอกใส่กันยังไงกันเลยสำหรับเบลเกตยิงประตูทมิฬของตัวเองนะในรายการนี้สร้างประวัติศาสตร์มาเตอร์จังหวะนี้ก็เป็นทางด้านประตูที่3ประตูที่3ของทีมยุทธ2เอาน้ำไปแล้ว3ประตูวิรุฒนี่ของเต็มโค้งเลยวิรุฒแล้วก็คิวซ่าและประตูที่4ก็ได้จากครึ่งเวลาที่2จากการยิงของถนัดคิวคิว15คิวกองหน้าซัดเข้าไปสวยทีมนำเป็น5ประตูต่อ0แต่ก็เป็นประตูปลดล็อกของทางด้านคิวคิว15ทางด้านคิวยิงจังหวะนี้โอ้สุดยอดเป็นประตูที่2ของทางด้านคิว15แต่ก็เป็นประตูที่5ของ WG ในเกมนี้ฟังดิเลือกใครแฟงไงกับทางด้านเบลเกตหักลอกหรือว่าลอกเองฮะยิงจะมานี่นั่นเบลเกตยิงประตูที่สองกับตัวเองงามสุดเลยประตูนี้นะมันเตะอายุน้อยที่สุดของรายการยิงประตูได้ถึงสองประตูกับทางด้านคิวซิมาเฮ็ดใจเฮ็ดเลยยังน้อยกอมูบอกเกียวสายเดียวได้หมดเพิ่นว่ามาต่อที่จังหวะนี่แต่เบลเกตดิจิตอลสีโซสกิลบานอยู่ที่ทางด้านวิรุฒยิงจังหวะนี้เข้าไปอย่างสวยงามประตูที่แปดได้จากจังหวะนี้เบลเกตจ่ายถึงสองกับทางด้านโดซับเข้าไปเป็นประตูที่เก้าใจกว้างเกินประตูนี้กันเป็นประตูไซน์สวยกับ WG ของสนะสังสารตัญญาของกัปตันแอซอนไปคาดลอยอ้ายของเพื่อนเก้าไทเกอร์ใจแอซิดเห็นได้ทั้งนั้น WG ผ่านเข้าหอบแบบทีมสุดท้ายนะจากผลงาน3นัดชนะรวดคือนักนี้ชนะทั้งนั้นกัปตันเอาทีมเอาชนะไป2ชนะทั้งนั้นกันโป้ไปได้มื้อเลยบ่มื้อนี้ในขณะนี้สนัดทางด้านแดซอนติดกับรุ่นหน้าเป็นจังได๋เอาต้องเลยเห็นเท่าใดได้นี่เป็นเบลเกตสมหน้าของนักเตะอายุน้อยที่สุดนะอายุเพียง8ปีแบกอายุถึง4ปีมาเตะอยู่12แต่มื้อนี้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นลงสนามตัวจริงนัทมิตรยิงไปถึง2ประตูได้แก่แอซซิดไป1ครั้งนัดต่อไปเลยหลานก็ทําเสียงยองๆจากแฟนบ้านเกาหลีนะยอมรับว่าอู้เด็กน้อยลาวเก่งแท้
ผลงานนั่นนี่ก็ให้ได้คะแนนดับบิจีผ่านเขาหอมแปดทีมสุดท้ายเดี๋ยวผ่านเขาหอมดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นแซมกุ้งอี้ซึ่งจะไปพบกับทางด้านทีมพียองแต้ซึ่งเป็นทีมเจ้าภาพเป็นงานนักได้หรอในหอมแปดทีมเพราะว่าเป็นทีมของปากีสถานอดีตนักเตะของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนมืออื่นจะเริ่มแข่งขันเวลา19โมงอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะจนว่าในประเทศเฮาในเวลา17โมง00นะรายละเอียดแอดมินจะแจ้งทางเพจอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน